ู้ชมอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะจากข่าวอาการป่วยของนักร้องดังคุณตูนบอดี้แสลมค่ะที่เกิดอาการกระดูกคอเบียดเส้นประสาททำให้แขนซ้ายเนี่ยมีอาการชานิ้วมือซ้ายก็บังคับไม่ได้เป็นบางนิ้วจนต้องหามส่งโรงพยาบาลค่ะคุณหมอก็วินิจฉัยว่าคุณตูนเนี่ยอาจจะใช้ร่างกายมากจนเกินไปนะคะไหนจะเล่นคอนเสิร์ตทำกิจกรรมต่างๆที่มันผิดท่าผิดทางเป็นระยะเวลายาวนานก็เกิดขึ้นได้ค่ะหลายคนให้ความสนใจกับโรคนี้มากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้มาพูดถึงวิธีการป้องกันอาการกระดูกทับเส้นประสาทกันดีกว่าจะดูแลตัวเองอย่างไรได้บ้างแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะภาคเหนืออากาศหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด15องศาเซลเซียสภาคใต้มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูแลตัวเองกันสักหน่อยดีกว่าแล้วอาการกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยนะคะคุณผู้ชมต้องเข้าส่งโรงพยาบาลเลยนะถ้าเป็นแล้วเนี่ยมีผลต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากวิธีป้องกันเป็นอย่างไรฟังทางนี้เลยค่ะเริ่มต้นเลยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้ปวดหลังอย่างเช่นยกของหนักถ้าจะยกของหนักก็ควรจะยกในท่าทางที่ถูกต้องนะคะออกกำลังกายเป็นประจำค่ะจะช่วยชะลอความเสื่อมของหมอนรองกระดูกบริเวณสันหลังค่ะแล้วก็จัดระเบียบท่าทางร่างกายให้เหมาะสมด้วยจะนั่งจะขึ้นลงบันไดขึ้นลงรถยนต์ต่างๆเหล่านี้ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะก็จะช่วยลดแรงกดทับกระดูกสันหลังได้งดสูบบุหรี่ไปเลยค่ะบุหรี่นี่ทำให้กระดูกสันหลังสูญเสียความยืดหยุ่นและเสื่อมเร็วกว่าปกตินอกจากนี้ความเสื่อมตามวัยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเรามองดูแล้วว่าเออเรามีปัจจัยต่างๆที่ดูจะเสี่ยงกว่าคนอื่นเขาเนี่ยลองปรึกษาแพทย์ดูนะคะให้วินิจฉัยอาการและหาสาเหตุรักษาได้อย่างถูกต้องค่ะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวติดตามตลาดข่าวกันต่อจ้า